เนี่ยใครจะไปไหนมาไหนท่องเที่ยวอย่างไรนะครับก็ต้องยึดหลัก new normal นะและป้องกันตนเองให้ดีด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะตอนนี้กลับมารุนแรงอีกครั้งค่ะที่จังหวัดลพบุรีเองค่ะได้มีการแถลงนะคะพบผู้ติดเชื้อรายที่23ของจังหวัดค่ะจากคัตเตอร์สถานบริการด้านย่านทองหล่อค่ะที่ห้องประชุมพระปางสามยอดนะคะชั้นที่4ศาลากลางจังหวัดลพบุรีค่ะนายแพทย์ชนบทบัวหลวงนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและนายแพทย์วรวิทย์สำริดดีโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยนายแพทย์วรวิทย์สำริดดีนะคะได้แถลงข่าวว่าที่จังหวัดลพบุรีค่ะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่1รายเป็นเพศหญิงอายุ27ปีค่ะทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อกรุงเทพมหานครโดยระหว่างวันที่24มีนาคมจนถึงวันที่1เมษายนนะคะได้ทำงานที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อและกลับไปที่พักย่านพระราม9ในวันที่2เมษายนค่ะได้ไปซื้อของที่บิ๊กซีสาขารามคำแหงวันที่3เมษายนไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและเดินทางกลับบ้านที่อำเภอโคกสำโรงและได้รับการแจ้งจากสถานบริการที่กรุงเทพนะคะว่าอยู่ในข่ายอาจจะมีเชื้อโควิด -19 จึงได้ทำการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลโคกสำโรงอีกครั้งนึงค่ะโดยปรากฏว่าผลยืนยันออกมานะคะพบว่าติดเชื้อโควิด -19จึงได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่โคกสำโรงทันทีค่ะขณะนี้นะคะผู้ป่วยมีอาการไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะโดยผู้ป่วยรายนี้นะคะไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่อย่างใดค่ะครับมาดูในกรณีไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่8ของจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ด้านข้างเคียงบ้างนะครับมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรีโดยเดินทางมาที่ร้านอาหารและโรงแรมในจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่29มีนาคมครับจากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวและก็ทราบว่าผู้ป่วยของจังหวัดกาญจนบุรีรายดังกล่าวมารับประทานที่ร้านอาหารภูนารายอำเภอท่าหลวงและเข้าพักที่โรงแรมต้นปาล์มอินอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงและอำเภอชัยบาดาลได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้ง2แห่งซึ่งได้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงแล้วนะครับก็ยังไม่พบว่ามีผู้ที่มีอาการต้องสงสัยที่จะป่วยด้วยโควิด-19 ด้านของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเนี่ยท่านก็ย้ำนะครับว่ากลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดแพร่เชื้อและมีความน่าเป็นห่วงในขณะนี้คือกลุ่มสถานบริการเนื่องจากสถานบริการเป็นพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยไม่ถ่ายเทมีความเสี่ยงสูงต่อการกระจายของเชื้อโรคโดยในขณะนี้นะครับผู้ใช้บริการใช้เวลาอยู่ในสถานบริการมักจะไม่สวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากทั้งเวลาดื่มเวลากินนะฮะก็ถ้าเกิดใส่หน้ากากเนี่ยแน่นอนว่าไม่สะดวกใช่แล้วค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแสดงพวกดนตรีการร้องเพลงก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะจะมีการรวมตัวของญาติพี่น้องจากต่างสถานที่นะคะรวมไปถึงการเดินทางไปในที่ต่างๆจึงต้องฝากขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีนะคะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคนั่นก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนะคะรวมไปถึงการเว้นระยะห่างแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างกันมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการสัมผัสกับผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายทั้งนี้นะคะทางด้านจังหวัดลพบุรีก็ได้มีการส่งตรวจหาเชื้อโรคทั้งหมด 5,982 รายค่ะไม่พบเชื้อนะคะ 5,947 รายรอผลตรวจอยู่ขณะนี้นะคะ12รายด้วยกันผู้ป่วยสะสมที่จังหวัดลพบุรีนะคะปัจจุบัน23รายแล้วก็รักษาหายแล้ว22รายค่ะครับนี่คือสถานการณ์นะครับในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะครับสังเกตได้ว่าก็คือเป็นกรณีมาจากคลัสเตอร์สถานบริการที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวมาแต่ละจังหวัดและเขาเป็นห่วงกันก็คือในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้มีการเดินทางกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเขามีการแบ่งโซนแล้วล่ะพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีแดงเนี่ยจะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆคือเขาไม่ได้ห้ามนะตอนนี้ยังไม่มี